สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Hyper Pixel นะครับกับผมชาติรัชศศรีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสินค้าที่น่าสนใจอีก1ชนิดนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นสินค้าที่หลายๆคนกำลังมองหาอยู่นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไลน์อัพแทบจะทุกยี่ห้อเนี่ยเขามีทุกรุ่นทุกราคาตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นไปแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆคนที่กำลังมองหาอุปกรณ์เสริมนะครับในเรื่องของแกดเจ็ต IT การซัพพอร์ตเรื่องสุขภาพการทำกิจกรรมการออกกำลังกายเนี่ยถ้าเอาแบบพื้นฐานในเรื่องของการใช้งานที่โครงสร้างวัสดุไม่แย่รวมไปถึงการใช้งานแล้วก็ฟังก์ชันที่มีแบบครบๆเนี่ยแล้วก็อยากได้อุปกรณ์ที่มันมีความคงทนใช้ได้ระดับหนึ่งไม่ต้องไปซื้อตัวแพงก็ได้นะครับถ้าคุณไม่ได้เป็นนักออกกำลังกายแบบซีเรียสแบบมืออาชีพจริงจังที่จะต้องดูค่าทุกชนิดนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่าสมาร์ทวอทช์นั่นเองครับเรามีอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมบอกให้เลยว่าแบรนด์นี้ผมใช้เองด้วยอยู่แล้วรีวิวมาแล้วถึง2รุ่นนะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากและการใช้งานหรืออินเทอร์เฟซของเขาก็ถือว่าไม่แย่เลยนะครับโดยรวมเรียกว่าดีแล้วก็ค่อนข้างประทับใจแต่สำหรับวันนี้ผมมาเจออีกรุ่นหนึ่งซึ่งตัวนี้ราคาประหยัดเลยอยากเอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันและเดี๋ยวลองดูซิว่ามันจะสู้ตัวอื่นๆที่เคยใช้ได้ที่ผมเคยลองแล้วหรือเปล่าครับและนี่ก็คือ Amazfit GTS 4 miniตัวนี้ราคาจะจำหน่ายอยู่ประมาณ 2,000 นิดๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันจะมีรุ่นก่อนหน้านี้นะจะเป็น GTS 4แต่ไม่ใช่มินินะสเปคก็จะดีขึ้นหน้าจอใหญ่ขึ้นแต่ราคามันก็เพิ่มขึ้นนั่นเองครับมาถึงก็เปิดกล่องนะครับกรีดด้านหลังของเขาตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ดึงตัวกล่องออกมาเขาจะมีนี่ลิ้นเล็กๆให้เรานิ้วแย่นะครับแล้วก็ทำการเปิดออกมาอันนี้ดีนะว้าวสุดยอดตัวนี้เขามีโฟมด้วยนะครับไว้สำหรับรองตัวนาฬิกาไม่ให้นับปัดเป็นรอยตัวเครื่องเขาออกมาแบบนี้เลยดีนะนี่เพื่อนๆดูนะโอเคเลยในขณะเดียวกันเจ้าตัวเครื่องก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะด้านหน้าเขียนว่า Up Your Game นะครับเนี่ยถ้าเทียบกับนาฬิกาปกติที่ผมใส่นะครับก็จะเห็นว่ามันก็ต่างกันเยอะนะนี่ดูขนาดนะคราวนี้มาดูในกล่องกันต่อนะครับในกล่องของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นอันที่1ครับระบบสายชาร์จนะครับซึ่งสายชาร์จของเขาเป็น USB Type A แล้วก็เป็นตัวที่จับด้านหลังนะครับเป็นแบบแม่เหล็กนะครับแต่ขั้วแม่เหล็กเนี่ยมันจะเข้าข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมันจะผลักออกสังเกตนะครับตัวสายเนี่ยจะต้องวิ่งเข้าในฝั่งที่ไม่มีเม็ดมะยมหรือคราวนะครับแต่ถ้าเข้าทางฝั่งเม็ดมะยมหรือคราวเนี่ยมันไม่เข้านะฮะมันจะผลักออกจากกันนี่แบบนี้เลยตัวนี้ก็ไปเสียบชาร์จกับเต้าชาร์จหรือวอลชาร์จของทางโทรศัพท์มือถือได้เลยครับเปิดออกมาอีกช่องนึงนะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะของคู่มือครับซึ่งก็จะมีหมดทุกภาษานะครับทุกประเทศที่เขาไปส่งขายนะครับเพราะนั้นก็เป็นแบรนด์ที่ทำการตลาดทั่วประเทศครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่คู่มือหนาๆแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดใครกลัวว่าจะอ่านไม่ออกตัวมันเล็กเนี่ยเขามีให้ดาวน์โหลดในเว็บแล้วก็ในแอปของเขานะครับซึ่งเข้าไปที่แอปของเขาหรือเซฟเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดแมนนวลได้เช่นเดียวกันคราวนี้ไปดูในส่วนตัวเครื่องกันดีกว่านะครับจะพบว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะทำบอดี้นะครับรอบๆของตัวเครื่องเนี่ยออกมาเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกับคราวในของนาฬิกาเป็นปุ่มกลมๆยื่นออกมานั่นเองครับตรงปลายของตัวคราวเนี่ยจะมีทำสัญลักษณ์ของเซฟเอาไว้เป็นลูกกิ้งก่านะครับคาเมเลียนอยู่ด้วยนะครับแต่ทำเหมือนนาฬิกาหรูๆเลยส่วนรูปร่างหน้าตาของตัวเรือนเนี่ยจะเห็นว่าตัวเรือนจะค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมแนวตั้งนะครับไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสส่วนตัวที่เป็นลักหรือตัวที่ใส่สายของเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นขาลักออกมาเป็นสีดำนั่นเองครับจะพบว่าขอบตรงนี้มันก็จะเป็นสีเงินเห็นไหมเป็นสีเงินๆนะไม่ได้เป็นสีดำนะแต่ตัวข้างล่างเนี่ยกลับจะเป็นพลาสติก ABS นะครับมันๆนะเงาๆหน่อยตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้เพียบเลยครับสายของเขาเป็นซิลิโคนนิ่มๆก็ไม่ได้แซะล่องหรือไม่ได้ทำการลวดลายอะไรมากนะครับเรียบๆรูเนี่ยเรียกได้ว่ามาทุกไซส์เลยฮะเด็กก็ยังใส่ได้เลยนะครับรุ่นนี้ข้างล่างเนี่ยจะพบว่าสายของเขาเป็นแบบที่มีลักษณะของควิกรีลีสหรือสายปลดเร็วนั่นเองนะครับเอานิ้วเขี่ยตรงเหล็กตรงนี้สายก็จะหลุดออกมาแล้วครับลักษณะของการใส่บัคเคิลของเขาก็จะเป็นบัคเคิลเหมือนกับนาฬิกาทั่วไปทำมาโค้งมนสวยงามดีนะครับไม่ใหญ่ไม่บาดมือเขาจะไม่มีห่วงให้นะตัวนี้ใช้วิธีมุดเข้าไปในนี้เลยเป็นการเก็บสายนะครับใครที่กำลังทำตามความฝันและกำลังมองหาช่องทางไปสู่ความสำเร็จคุณมาถูกทางแล้วและที่นี่คือ TSCL Academy โรงเรียนสอนอาชีพสู่ความสำเร็จและเป็นที่สุดในสายงานอยากจะโปรในสายงานเฉพาะทางต้องที่ TSCL Academy หลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรการโรงแรมมืออาชีพสำหรับผู้ให้บริการและผู้ประกอบอาหารชั้นสูงหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มหลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทยชั้นสูงหลักสูตรผู้ประกอบอาหารตะวันตกหลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทยชั้นสูงและอาหารตะวันตกหลักสูตรช่างภาพอาชีพหลักสูตรช่างภาพบนเรือสำราญเพื่อสมัครงานโรงแรมและสมัครงานบนเรือสำราญมีอาจารย์ผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของผู้เรียนไม่มีประสบการณ์ก็สามารถเรียนได้เรียนจบท่านจะได้รับใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อฝึกงานโรงแรม5ดาวได้ภาษาได้ทำงานบนเรือสำราญเงินเดือนสูงสร้างเนื้อสร้างตัวได้ทำได้จริงถูกกฎหมายไม่โดนหลอกแน่นอนใครที่ยังขาดความกล้าขอแค่เพียงมีความตั้งใจเราจะช่วยทำตามความฝันคุณสนใจติดต่อเบอร์061-247-6464หรือช่องทาง Facebook และช่อง YouTube TSL Academy คราวนี้นะครับจะมาสรุปเกี่ยวกับสเปคของเจ้าตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4สีนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่สี Midnight Black สายของเขาจะเป็นสีดำตัวเหลืองเขาจะเป็นสีเงินเข้มแล้วก็ตัดกับตัวเครื่องด้านล่างที่เป็นสีดำสนิทนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีสีมูนไลท์ไว้นะครับเจ้าตัวสายก็จะเป็นสีออกขาวๆครีมๆนะครับไม่ได้ออกมาเป็นขาวจัดถัดมาครับก็จะเป็นฟลามิงโก้พิงค์จะเป็นสายสีชมพูนะครับถัดมาเป็นสีมินต์บลูครับสีออกน้ำเงินฟ้านะครับก็สดใสสวยงามไปอีกแบบนึงครับในส่วนของตัวหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ AMOLED 1.65 นิ้วความละเอียดของหน้าจอนะครับอยู่ที่336x384พิกเซลนะครับในขณะเดียวกันความละเอียดของเม็ดสีนั้นอยู่ที่309 PPI นั่นเองครับจากนั้นยังมีระบบ Always On Display นะครับทำให้เราสามารถเปิดหน้าจอทิ้งไว้ได้นานนะครับความกว้างของตัวเครื่องนะครับทวัดแนวทะแยงจะอยู่ที่ 36.66 มิลลิเมตรแล้วก็มีความยาวนะครับอยู่ที่ 41.8 มิลลิเมตรแล้วก็มีความหนานะครับอยู่ที่ 9.1 มิลลิเมตรเลยครับถ้าไม่รวมสายนะครับตัวนี้จะน้ำหนักอยู่เพียงแค่19กรัมเท่านั้นครับตัวนี้นะครับจะเป็นสายซิลิโคนนะครับมีความกว้างอยู่ที่20มิลลิเมตรรองรับข้อมือตั้งแต่ที่135ถึง190มิลลิเมตรนั่นเองครับหรือพูดง่ายว่าข้อมือขั้นต่ำ 13.5 เซนติเมตรตัวเครื่องนี้นะครับจะเป็นกระจกแบบเทมเพอร์กลาสนะครับเคลือบสารป้องกันรอยนิ้วมือนะครับความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่270มิลลิแอมป์นะครับระยะเวลาในการชาร์จถ้าจาก0ถึง100จะอยู่ที่2ชั่วโมงครับระยะเวลาในการใช้งานในโหมดปกติอยู่ที่15วันครับระยะเวลาในการใช้งานในแบบโหมดประหยัดแบตหรือสแตนด์บายทิ้งไว้45วันครับแต่ถ้าเกิดเปิดทุกฟังก์ชันใช้งานอย่างหนักหน่วงออกกำลังกายอีกต่างหากตัวนี้จะอยู่ได้ประมาณ8วันครับเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ 5.2 BLE แล้วครับแล้วตัวนาฬิกามีระบบ GPS ถึง5ระบบเรียกได้ว่า tracking ปลอดภัยมั่นใจและก็แม่นยำใช้ได้เลยทีเดียวครับกันน้ำได้ถึง5 ATM นะครับหรือที่ประมาณ50เมตรนั่นเองโหมดในการออกกำลังกายตัวนี้อยู่ที่120โหมดครับ Exercise นะครับตัวนี้เป็นการตรวจจับการออกกำลังกายอัตโนมัติถึง7รูปแบบครับแปลว่าอยู่ดีๆคุณก็ดันออกกำลังกายแล้วลืมกดบันทึกนะครับแล้วมันตรวจสอบว่าเฮ้ยเหมือนคุณกำลังออกกำลังกายอยู่นะเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยว่าคุณกำลังออกกำลังกายประเภทประมาณนี้นอกจากนั้นยังมีในส่วนของ Peak Beat นะครับหรือดูข้อมูลหลังจากการออกกำลังกายครับมันก็จะวิเคราะห์ว่าวันนี้คุณออกกำลังกายไปกี่ชั่วโมงเป็นการออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจนแอโรบิกกับแอนแอโรบิกไปถึงระดับไหนผ่อนคลายขนาดเท่าไหร่พอผ่านแกลเลอรี่ไปเท่าไหร่ถัดมาครับ Virtual Pacer นะครับหรือจำลองคู่แข่งโดยใช้สถิติเก่าของตัวเองครับมันจะจำลองสถานการณ์เหมือนกับถ้าเราย้อนเวลาไปแข่งกับตัวเราเมื่อวานนี้เราดีขึ้นหรือแย่ลงนั่นเองครับเซนเซอร์ไบโอเมตริกสำหรับสุขภาพนะครับนั่นก็คือ Bio Tracker 3.0 PPG ครับตัวนี้วัดอัตราการเต้นของหัวใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดระดับความเครียดแบบเรียลไทม์24ชั่วโมงคราวนี้นะครับเราจะลองเอามาทำการเชื่อมต่อกับทางโทรศัพท์มือถือนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆจะต้องเอาโทรศัพท์มือถือดาวน์โหลดแอปที่มีชื่อว่าเซตแอปนะครับซึ่งมีทั้ง iOS แล้วก็ Android สามารถดาวน์โหลดได้หมดนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะเข้ามาที่เจ้าตัวโปรแกรมนะครับ App Store แล้วก็เซิร์ชเลยครับเสร็จแล้วนะครับก็จะพบคำว่า Set App นะครับซึ่งเจ้าตัว Set App จะเป็นตัวสีน้ำเงินตัวนี้นะครับเสร็จแล้วกดเข้าไปเลยครับถ้าใครดาวน์โหลดแล้วมันจะขึ้นคำว่าเปิดหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆก็อาจจะต้องเข้าไปทำการเชื่อมต่อนะครับโดยการเปิดบลูทูธก่อนนะครับพอเปิดบลูทูธเสร็จแล้วเข้าไปที่คำว่าหน้าโปรไฟล์ครับพอเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับเราก็จะพบเจ้าตัวนี้เลยครับให้เรากดเพิ่มครับนี่ตรงคำว่าอุปกรณ์ของฉันเสร็จแล้วมันก็ถามว่าจะเพิ่มอะไรอย่างเพิ่มนาฬิกาสิมันจะมีแบรนด์กับนาฬิกาด้วยนะเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะครับว่าตอนนี้ซื้อมาเนี่ยซื้อแบรนด์เป็นสมาร์ทวอชแบบแบรนด์หรือซื้อแบบเป็นนาฬิกาซึ่งตัวนี้เป็นวอชธรรมดานะครับเสร็จแล้วมันก็จะถามหาว่าให้เราทำการสแกนนะครับหน้าจอของเจ้าตัวนี้ซึ่งตอนนี้เขายังไม่ตื่นนะครับวิธีการก็คือจะต้องเสียบปลั๊กให้หน้าจอมันติดก่อนนะครับคราวนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าพอเมื่อเราทำการชาร์จไฟเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วเนี่ยหน้าจอเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับพอเมื่อเข้ามาในตรงนี้เขาจะบังคับให้เราเลือกภาษาก่อนนะครับซึ่งก็เลือกได้เลยครับตัวนี้จะว่ามีคำว่าภาษาไทยนะครับพอเมื่อกดภาษาไทยเสร็จแล้วมันจะขึ้นตัว QR code แบบนี้นะครับให้เอา QR code ตัวนี้เนี่ยไปทำการสแกนเชื่อมต่อครับเรียบร้อยครับทีนี้พอทำการเชื่อมต่อก็จะถามว่าจะเชื่อมต่อใช่หรือไม่นะครับก็กดใช่เลยแล้วเขาจะทำการเชื่อมต่อจับคู่กันนั่นเองครับตอนนี้ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถามว่าจะซิงค์ข้อมูลบัญชีหรือไม่หรือว่าจะตั้งค่าเป็นอุปกรณ์ใหม่
ก็ตั้งค่าเป็นอุปกรณ์ใหม่ไปก่อนครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นครับพอกดเสร็จสิ้นเสร็จตอนนี้ก็จะขึ้นมาเป็นในเรื่องของการแสดงข้อมูลหรือวิธีการใช้งานนะครับตอนนี้นะครับจะเห็นว่าจะขึ้นมาทำการเชื่อมต่อที่หน้าจอแล้วนะครับตัวนี้ก็จะแจ้งมาว่าตัวหน้าจอของเราเนี่ยมันมีแบตเตอรี่อยู่ที่ 60% นะครับก่อนอื่นเลื่อนไปที่ข้างล่างสุดก่อนเลยนะครับของหน้าจอแล้วเลือกคำว่าอัปเดตระบบครับเพื่อตรวจสอบว่ามีการอัปเดตระบบหรือยังนะครับก็จะพบว่าตอนนี้เนี่ยมันมีตัวระบบหรือตัวอัปเดตระบบเนี่ยขึ้นมาให้เราอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน 4.3.28.1 นั่นเองครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามันทำการดาวน์โหลดการอัปเกรดกันอยู่นะครับไม่นานครับเดี๋ยวพอหลังจากนั้นก็จะทำการอินสตอลมาที่ตัวเครื่องก็จะเป็นการใช้งานซึ่งอาจจะอัปเดตใช้เวลานานครั้งแรกครั้งเดียวนะครับไม่ต้องตื่นเต้นคราวนี้นะครับเราทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะพบว่าเจ้าตัวนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยก็มีหน้าจอขนาดเล็กก็จริงแต่ว่าความสว่างของหน้าจอก็ไม่แย่นะครับวิธีการใช้งานเนี่ยหลักๆของเขาก็มี2แบบนะครับอันที่1คือกดตัวคลาวด์ตัวนี้นะครับกดเข้าไปปั๊บมันก็จะเข้าสู่ตัวหน้าเมนูหรือใช้ในกรณีที่หน้าจอมันดับไปแล้วต้องการจะมองข้อมูลนะครับสามารถกดตัวนี้ได้ก็จะขึ้นข้อมูลขึ้นมาเช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดเราตั้งค่าให้เซ็นเซอร์เนี่ยตัวจับเวลายกข้อแขนขึ้นมาเนี่ยตัวนี้แค่ยกข้อมือขึ้นมาก็จะมาแสดงหน้าการแสดงข้อมูลแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันจะมีระบบเจสเตอร์ครับก็คือกรณีปัดนะครับหน้าปัดหรือหน้าจอเนี่ยถ้าเราปัดจากด้านบนลงมาตรงนี้จะเห็นว่าเป็นการตั้งค่าแบบช็อตคัทนั่นเองครับตัวนี้ก็เห็นว่ามีการโชว์แบตเตอรี่ด้านบนนะครับสามารถเข้าไปที่โหมดประหยัดพลังงานได้นั่นเองครับหรือถ้าเกิดเรากดออกแล้วปัดลงมาเราก็จะเห็นว่าทั้งด้านมุมลงมาข้างล่างเป็นรูปจันทร์นะครับตรงนี้ก็คือป้องกันการรบกวนนั่นเองครับเพื่อไม่ให้มันเตือนหรือ notification หรือมีเสียงรบกวนเรานั่นเองครับถัดมาครับลงมาข้างล่างรูปพระอาทิตย์อันนี้คือความสว่างหน้าจอนะครับพอกดเข้าไปแล้วเราก็จะพบว่ามันจะมีให้เลือกตัว A เล็กๆคือ Automatic ครับซึ่งจะเห็นว่าพอตัว A ขึ้นเป็นสีฟ้าแล้วเนี่ยก็จะทำการลดแสงตามสภาพบรรยากาศหรือ Ambient นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเราเลื่อนขึ้นของแถบสีฟ้าขึ้นไปเนี่ยจะเป็นความสว่างแบบ Manual ที่เราต้องการซึ่งตอนนี้ผมเปิดสว่างสุดแล้วนะครับก็ถือว่าสว่างในเกณฑ์พอใช้ได้นะครับถ้าอยู่กลางแดดก็จะดูหม่นลงไปนิดนึงนะครับไม่ได้น่าเกลียดมากถัดมานะครับมาอยู่ทางด้านขวาบ้างนะครับด้านขวาด้านบนสุดก็จะเป็นในเรื่องของปฏิทินนั่นเองครับก็จะสามารถใส่การแจ้งเตือนเหตุการณ์รวมไปถึงในเรื่องของการแจ้งปฏิทินตามปกติหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับถัดมาครับตัวนี้จะเป็นรูปไฟฉายนะครับแต่เจ้าตัวนี้จะไม่มีระบบแสงกระพริบนะครับถัดมาครับก็จะเป็นระบบล็อกนะครับเป็นรูปแม่กุญแจตัวนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นการกดปุ่มเพื่อปลดล็อกนั่นเองครับจะเห็นว่าตอนนี้พอเราเปิดมาที่หน้าจออีกครั้งนึงเนี่ยมันก็จะทำการล็อกหน้าจอแบบนี้เลยนะครับพอเราจะทำการสไลด์หรือเปลี่ยนเนี่ยจะพบว่ามันกดหน้าจอไม่ได้อันนี้ก็ป้องกันมือเราเนี่ยไปโดนในเรื่องของเมนูต่างๆโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นเองครับสังเกตข้างล่างนี้นะมันจะเขียนคำว่าล็อกให้เรากดปุ่มเม้นไปยมนี่นะครับค้างไว้ครับแล้วมันก็จะบอกว่าให้กดค้างไว้จนกระทั่งหน้าจอหายไปแบบนี้ปลดล็อกแล้วครับอันนี้มีจุดเล็กๆข้างล่างแสดงว่ามี2หน้านี่มีซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยพอมีเมนูหน้าที่2เนี่ยก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยเป็นรูปหน้าจอเป็นอันนี้เป็นโหมดภาพยนตร์นะครับโหมดภาพยนตร์เนี่ยจะถูกเปิดนะครับเพื่อปรับความสว่างของหน้าจอนั่นเองครับทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่แสบตานั่นเองครับถัดมาครับลงมาข้างล่างจะเป็นรูปเป้าหมายนะครับจะเป็นการค้นหาโทรศัพท์โอ้เสียงดังมากกดกากบาทนะครับจะเป็นการยุติการค้นหาโทรศัพท์กรณีที่เราทำโทรศัพท์หายนั่นเองครับถัดมาครับตัวนี้ก็จะมีตัวหน้าจอที่กดที่บอกว่าหน้าจอนาฬิกาจะยังคงสว่างอยู่ซึ่งจะลดอายุการใช้งานของตัวหน้าจอนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับระบบสลีปของเขานะครับว่าจะให้เปิดนานแค่ไหนนะครับไม่ต้องให้มันคงค้างก็ได้ให้มันปิดบ่อยๆไปเถอะประหยัดแบตก็จะอยู่ได้นานขึ้นหรือจะเอาเปิดยาว20นาทีเลยไหมตอนนี้เห็นไหมถือไว้นานๆไม่ดับละถัดมาครับก็จะเป็นรูปฟันเฟืองนะครับเป็นการเซตติ้งนั่นเองครับก็จะมีโหมดตั้งแต่การเลือกหน้าปัดเวลากดเข้าไปดูก็จะมีเลือกรูปแบบเวลารูปแบบวันที่แล้วก็รูปแบบหน้าปัดนาฬิกาครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยรูปแบบหน้าปัดนาฬิกาก็จะมีให้เราเลือก2แบบมีแค่นั้นถัดมาครับการแสดงผลนะครับหรือความสว่างของหน้าจอถัดมาการเลือกความสั่นนะครับถัดมาการออกกำลังกายครับซึ่งอย่างที่บอกเขามี120กว่ารูปแบบนะครับถัดมาตัวงานหรืออีเวนต์กิจกรรมนั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของระบบนะครับของระบบเนี่ยเมื่อเข้าไปอีกครั้งหนึ่งก็จะพบว่าเป็นเรื่องของการควบคุมการรีบูทการปิดเครื่องการรีเซ็ตแบบ Factory Reset หรือคืนค่าโรงงานอันเนี้ยจะใช้ตอนกรณีต้องการจะล้างเครื่องล้างระบบล้างการเชื่อมต่อแล้วเอาไปใช้กับโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นหรือจะยกให้กับคนอื่นนะครับปกติแล้วในตัวหน้าจอของตัวนาฬิกาเนี่ยจะมีโหมด Notification นะครับโดยการลูดหน้าจอขึ้นแบบนี้นะครับก็จะขึ้นมาเป็น Notification แต่ตอนนี้มันเพิ่งเชื่อมต่อมันเลยยังไม่มีนั่นเองครับในขณะเดียวกันถ้าเลื่อนซ้ายไปขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวแกดเจ็ตนั่นเองครับพอเลื่อนอีกทีนึงก็จะเป็นข้อมูลการนอนครับ
เลื่อนอีกทีนึงก็เป็นค่าของการตรวจสอบในรูปแบบต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยครับเรียกได้ว่าตัวนี้เราสามารถปรับแต่งวิดเจ็ตได้ด้วยนะว่าจะให้มันแสดงเรื่องอะไรบ้างคราวนี้มาดูในส่วนของตัวโทรศัพท์หรือตัวที่เป็นแอปพลิเคชันของเขานะครับก็จะพบว่าเขาจะมีบอกสถานะของตัวรุ่นที่เราเชื่อมต่อแล้วก็แบตเตอรี่นะครับมีการตรวจสอบสุขภาพก็จะให้เราตั้งค่านะครับว่าจะเอาสุขภาพเรื่องอะไรความเครียดหรืออะไรต่างๆบ้างในนี้เขาจะมีอัตราการเต้นหัวใจการนอนหลับมีการเซตติ้งได้รวมไปถึงคุณภาพของการหายใจขณะนอนหลับหรือสลีปเทสซึ่งตัวนี้เป็นโหมดเบต้าอยู่นะครับก็มีให้เราเลือกลองใช้ดูก่อนได้โหมดสเตรทมอนิเตอร์ลิงนะครับหรือว่าการตรวจสอบความเครียดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ SPO2 อัตราความเข้มข้นของตัวออกซิเจนในเลือดนั่นเองครับก็ตัวนี้ก็สามารถตรวจสอบได้เช่นเดียวกันถัดมานะครับก็เป็นการแจ้งเตือนและข้อความแจ้งเตือนนั่นเองครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถเซตได้นะครับว่าจะให้แจ้งสายเรียกเข้าจะให้แจ้งเตือนข้อความจากแอปต่างๆแจ้งเตือนการยืนหรือการป้องกันออฟฟิศซินโดรมส่งข้อความเข้ามาในตัวโทรศัพท์มือถือก็จะมาเด้งอ่านในตัวนาฬิกาด้วยหรือแม้กระทั่งการแจ้งเตือนเมื่อทำงานถึงเป้าหมายเช่นแจ้งเอาไว้ว่าจะเดิน 8,900 ตอนนี้ถึงแล้วมันก็จะแจ้งเตือนเรานั่นเองครับถัดมาครับหน้าปัดนาฬิกานี่ตรงนี้ที่หลายคนรอคอยเดี๋ยวมาลองดูดีกว่าว่ามีหน้าปัดไหนบ้างเจ๋งๆนะก็หลักๆก็จะมีหน้าปัดแบบสไตล์สีกราฟิกนะลองซิงค์มาสักหน่อยตอนนี้จะเห็นว่ามันทำการซิงค์เรียบร้อยนะครับก็จะใช้การเชื่อมต่อกันสักอึดใจหนึ่งนะเพราะว่ามันจะต้องทำการบลูทูธส่งข้อมูลซึ่งกันและกันตัวนี้ก็สามารถที่จะเลือกหน้าปัดนะครับแบบคลาสสิกที่เป็นนาฬิกาอนาล็อกนาฬิกาเข็มหรือนาฬิกาดิจิตอลหลายๆรุ่นได้ตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวหน้าจอเนี่ยพอเป็นกราฟิกหน้าจอของตัวอนาล็อกเนี่ยเขาทำสวยนะในเรื่องของการไล่เฉดสีเนี่ยสวยงามมากๆครับในขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มรูปของตัวเองนะครับเข้ามาเป็นในส่วนของตัวหน้าปัดได้ด้วยนะครับซึ่งจะเห็นว่าตัวหน้าปัดจะเป็นรูปภาพหรือรูปใบไม้เขียวๆอย่างเงี้ยมันจะบอกว่าให้เปลี่ยนภาพพื้นหลังเอาไหมก็พูดง่ายๆคือเพื่อนๆสามารถดีไซน์ภาพจากใบไม้เขียวๆอันเนี้ยจะดาวน์โหลดอันนี้ไปเลยก็ได้หรือจะทำการดาวน์โหลดภาพในโทรศัพท์มือถือของเราเข้าไปก็ได้นะครับผมก็เลยเลือกที่รูปถ่ายครับเสร็จแล้วผมก็เลือกภาพนี้นะครับซึ่งผมไปเห็นมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อนๆสามารถย่อรูปขยายรูปได้ตามความต้องการเลยนะครับพอเมื่อได้ทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จแล้วกดเลือกครับมันก็จะทำการให้เราถามว่าซิงหรือไม่ก็กดซิงสีแดงด้านล่างนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นรูปน้องหมาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าง่ายมากๆเลยครับในส่วนของตัวหน้าปัดของ Amazfit เนี่ยก็มีเยอะประมาณนึงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเรากดคำว่าด้านบนนะครับคำว่าระเบิดจริงๆมันคือตัวหน้าช็อปของเรานั่นเองครับมันก็จะบอกเลยว่าตอนนี้เรามีหน้ากากเนี่ยอยู่ทั้งหมดกี่อันแล้วและจะลบตัวที่ดาวน์โหลดมาแล้วตัวไหนไปบ้างจะเห็นว่าในตัวหน้าปัดนาฬิกาที่มันสัดส่วนในตัวเครื่องเนี่ยมี1 2 3 4 5 5อันก็ยังอยู่ได้นะถัดมานะครับก็เป็น App Store ครับตัว App Store เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นตัวแอปที่จะเอามาใช้ในตัวเมนูหรือเครื่องมือต่างๆของเจ้าตัวนาฬิกาตัวนี้นะครับอันเนี้ยเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดนะครับเพื่อเอามาติดตั้งในตัวนาฬิกาของเราตัวนี้ได้นะครับถัดมาครับการตั้งค่านาฬิกาครับการตั้งค่านาฬิกาก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่เป็นเรื่องของการแสดงผลค่าความสว่างนะครับระบบสั่นการห้ามรบกวนการเลือกนะครับเมื่อสวมใส่นะครับและรหัสผ่านการกดปุ่มด้านข้างนะครับค้างไว้ว่าใช่มันทำอะไรสามารถกดได้หรือการแก้ไขวิดเจ็ตนะครับว่าจะเอาไหนไว้ก่อนอันไหนไว้หลังอันไหนจะเพิ่มอันไหนจะลดระบบของภาษานะครับว่าตัวภาษาเนี่ยจะให้ใช้เป็นระบบภาษาไทยระบบเป็นภาษาอังกฤษเมนูต่างๆจะใช้เป็นแบบไหนถัดมาครับการจัดการในเรื่องของรายการแอปนะครับซึ่งตัวนี้แอปมันมีเยอะนะครับแล้วมันจะขึ้นมาเป็นสกอร์ดาวลงมาเพื่อนๆสามารถกดตรง3ขีดตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนตำแหน่งใครแสดงผลก่อนหลังนะครับแล้วก็กดลบตรงนี้เพื่อเอาออกตัวนี้ก็สามารถทำได้นะครับถัดมานะครับในส่วนของตัวหน้าจอแสดงผลและความสว่างเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นคำว่าเปิดหน้าจอเสมอนั่นก็คือโหมด Always On Display นะครับจะเห็นว่ามันขึ้นว่าปิดอยู่เพื่อนๆสามารถเลือกใช้ให้มันเปิดได้นะครับแล้วก็ตั้งได้ด้วยนะว่าจะให้ใช้เฉพาะเวลาช่วงไหนถึงช่วงไหนก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนๆนะครับถัดมานะครับในเรื่องของบัตรทางลัดนะครับหรืออันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแบบคีย์ลัดนะครับที่มันเป็นสไตล์แบบว่ากดปุ๊บเข้าไปใช้งานปั๊บนะครับอันนี้ก็สามารถกดตัวนี้ค้างแล้วก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาแอปตัวไหนนะครับให้มันไปอยู่ในส่วนของการใช้กดคีย์ลัดนั่นเองครับถัดมานะครับการตั้งค่าแอปนะครับตัวนี้จะมีตั้งแต่การตั้งสภาพอากาศการปลุกปฏิทินสิ่งที่ต้องทำนะครับหรือคาแลนด้าต่างๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของนาฬิกาโลกแล้วก็กดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับถัดมาครับการค้นหานาฬิกาครับพอเรากดที่แอปเนี่ยถ้าเราถือเฉยๆแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแค่การสั่นอย่างเดียวไม่มีเสียงนะครับซึ่งรุ่นนี้ไม่มีบลูทูธคอลลิ่งมันก็เลยไม่มีเสียงนั่นเองถัดมาครับสามารถมองเห็นได้ตัวนี้นะครับคือโหมดเรื่องของการที่ทำให้การที่อนุญาตให้ชาวบ้านเนี่ยเซิร์ชบลูทูธแล้วเจอนาฬิกาของเรานะครับแต่มันอาจจะทำเราเปลืองแบตนะครับเพราะมันจะสแตนบายตลอดเลยถัดมาครับการแชร์กิจกรรมการเต้นหัวใจอันนี้ก็คือการแชร์ให้กับคนในครอบครัวได้รับทราบนะครับ
การปลดล็อกหน้าจอนะครับก็ตัวนี้สามารถใช้ในการช่วยปลดล็อกมือถือได้ห้องทดลองครับจะเห็นว่ามันเป็นระบบของการตั้งค่าบลูทูธให้นาฬิกานั้นน่ะลั่นชัตเตอร์ของตัวกล้องนั่นเองครับเหมือนกับเป็นรีโมทนะครับสำหรับมือถือเอามือถือไปวางไว้พอเปิดโหมดนี้ปุ๊บแล้วก็แตะที่นาฬิกามือถือเราก็จะทำการถ่ายภาพนั่นเองครับถัดมานะครับในหมวดของอัปเดตระบบซึ่งเราได้ทำไปตอนต้นแล้วนะครับถัดมาครับวิธีการใช้ครับซึ่งตัวนี้เพื่อนๆสามารถกดถามหาวิธีการใช้งานแบบเป็นแมนนวลเป็นคีย์ลัดตามคำถามได้เลยนะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดมาอ่านก็ได้ถัดมาครับคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้นะครับตัวนี้จะเป็นคู่มือแมนนวลให้เพื่อนๆดาวน์โหลดมาเป็น PDF มานั่งอ่านในมือถืออ่านในคอมนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าครบถ้วนไปแล้วสำหรับตัวเมนูนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็จะพบว่ามันมีรูปแบบของการใช้งานเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆสามารถจะใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมมาลองขึ้นข้อให้ดูนะครับข้อมือของผมนะครับกลางๆ 16.5 ก็เห็นว่าก็จะออกมาดูเหมือนนาฬิกาแบบธรรมดาทั่วไปเลยเออก็สวยอยู่นะทำไปเล่นจริงๆแล้วผมยังเสียดายว่านาฬิกาเรือนมันเล็กเนี่ยเบเซลน่าจะบางกว่านี้นะเหลือสัก2มิลหรือมิลกว่าๆเนี่ยจะสวยมากแต่โดยรวมก็ไม่แย่นะครับการกดการทำงานการแอคทีฟจะไม่รวดเร็วปูดปาดมากดูดีๆนะนี่กดเข้าไปเมนูเห็นไหมดีเลยเป็นวิเลยนะแต่การทัชการลื่นดีครับอันนี้ชอบตัวนี้สามารถคอนโทรลถ่ายรูปกับตัวโทรศัพท์ที่เราเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสามารถคอนโทรลเพลงแต่ว่าเพลงไม่สามารถบันทึกในตัวเครื่องนะตอนนี้นะครับเราได้ทำการเปลี่ยนสายแล้วนะครับผมเปลี่ยนเป็นสายสแตนเลสสีดำนะครับซึ่งตัวนี้ผมใช้กับสมาร์ทวอชตัวเก่านะครับสวยงามดีนะครับก็ดูแต่งดูเท่ดูเก๋ขึ้นเยอะเลยนะฮะตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นนี่เลยสายหนังจระเข้นะครับอันนี้ผมถอดออกมาจากนาฬิกาสวิสนะครับก็เพิ่มความหรูหราของตัวเรือนเยอะเลยครับก็เห็นได้ว่าออกมาสวยนะครับแล้วก็ดูแมชมากๆเลยใส่สายหนังแบบนี้ก็ได้อารมณ์โทนแบบนาฬิกาแพงเลยนะแล้วตอนนี้นะครับเราก็ทำการเปลี่ยนสายอีกครั้งนึงนะครับซึ่งคราวนี้เป็นหนังวัวนะครับแต่คราวนี้จะพบว่าผมเอาสายแบบที่มีสีสันนะครับโอ้โหเอาสีแดงมาใส่เลือกหน้าจอให้มันสีมันโทนใกล้ๆกันหน่อยเนี่ยสวยเลยนะฮะออกมาสดใสมากๆนะครับทำให้ดูแบบว่าทมัดทะแมงแม้ว่าจะไม่ใช่สายซิลิโคนก็ตามครับคราวนี้นะครับผมมาลองทำการเปลี่ยนสายนะครับเป็นสายผ้าแบบนาโต้นะครับนี่มาใส่เป็นสายแบบนี้ก็เท่นะครับนี่เดี๋ยวลองเปลี่ยนหน้าปัดเป็นสีน้ำเงินดีกว่าถ้าเปลี่ยนหน้าปัดเป็นสีน้ำเงินผมว่าน่าจะเข้ากันนะครับเพื่อนๆคิดว่าไงครับสำหรับตัวนี้ดูสนุกดูชิลขึ้นไม่ดูทางการเหมือนสายเหล็กหรือสายหนังแล้วก็ไม่ต้องมานั่งระวังเรื่องของคราบเหงื่อคราบน้ำแต่ถ้าเกิดใครมีเหงื่อเยอะหรือโดนน้ำเนี่ยก็ซักสายได้นะเพื่อนๆเป็นสายผ้านะครับก็ออกมาดูดีมากๆเลยครับชอบสายแบบไหนคอมเมนต์บอกกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของเจ้าตัว Amazfit รุ่นนี้นะครับ GTS 4 Mini เอาไว้ข้างล่างก็โดยรวมๆนะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทนะครับที่น่าสนใจนะครับเมนูฟังก์ชันหลักๆมีครบอยู่แล้วนะครับแล้วก็มี GPS ในตัวก็โอเคแบตเตอรี่การใช้งานอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับหรือเรียกว่าค่อนข้างจะนานด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดเปิดใช้งานหนักๆออกกำลังกายด้วยทำนู่นทำนี่นั่นด้วยประมาณ 7-8 วันก็อยู่ในเกณฑ์ถือว่าใช้ได้เพราะว่าเครื่องของเขามีขนาดเล็กนั่นเองครับแต่ฟอนต์ภาษาไทยดีนะครับเพราะว่าเท่าที่ลองเนี่ยฟอนต์ภาษาไทยเขาก็ไม่กระโดดนะครับแต่จะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยในเรื่องของการกดคำสั่งนะครับต้องใจเย็นกับน้องนิดหนึ่งเพราะว่าน้องจะดีเลย์ประมาณ1วิกว่าๆเลยทีเดียวครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้รีบร้อนอะไรขนาดนั้นก็โอเคนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในหมวดของตัวการเลือกเล่นหรือตัวกีฬาเนี่ยอันนี้เบสิกเลยครับมีครบหมดทุกอย่างทั้งกีฬาบนบกในน้ำวิ่งในลู่ในอาคารนอกอาคารก็โดยรวมก็ถือว่าฟังก์ชันครบไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องนะครับแล้วก็ดีไซน์ผมว่าเล็กกระทัดรัดมินิมอลถ้าใส่สายหนังดีๆเนี่ยใส่กับเสื้อสูทเสื้อทำงานเนี่ยดูไม่แย่เลยนะครับดูดีมากๆเลยส่วนสายซิลิโคนเก็บเอาไว้ตอนออกกำลังกายแค่นั้นก็พอครับแต่วันนี้นะครับผมชาดอนสีนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอย่าลืมนะครับมันมีปุ่ม Subscribe ข้างหน้าของช่องเราจะได้มาป้ายยาคุณเรื่อยๆนะครับจะได้ไปอยู่ในโซนของการช้อปปิ้งมันๆด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมชาดอนสีและทีมงานขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ Hyper Pixel